ช่วงที่2รายการ Fit to You กันต่อค่ะวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องของแสงแดดไปนะคะโอ้โหรู้ถึงประโยชน์มากมายเลยนะคะคุณหมอคุณผู้ชมเองก็ฟังไว้ก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะว่าแสงแดดถ้าเราออกกำลังกายไปเจอแสงแดดอย่ามัวแต่เก็บตัวอยู่แต่ในฟิตเนสอยู่ในออฟฟิศออกไปสัมผัสอากาศข้างนอกคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษคู่กันอะไรที่มันมากเกินไปนะครับเราก็ต้องไม่ระวังด้วยระวังด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องข้อเสียของแสงแดดกันบ้างข้อดีก็มีข้อเสียก็ไม่แพ้กันเช่นกันนะคะข้อเท่ากัน10ข้อเท่ากันแล้วก็ผลเสียก็เยอะเหมือนกันอันตรายด้วยอันตรายนะคะคุณผู้ชมมากันที่ข้อแรกค่ะเขาบอกว่าถ้าได้รับแสงแดดมากเกินไปจะทำให้ผิวเขาเรียกว่าหยาบแห้งกระด้านครับนอกจากผิวหยาบแห้งกระด้านเพราะว่าแสงแดดหรือความร้อนเกิดฝ้ากระมันจะดูดน้ำในร่างกายไปด้วยนะครับถ้าเราหมองคล้ำไม่สดชื่นไม่ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเกิดความแห้งแล้วมีการหมองคล้ำดำแล้วก็ผิวจะไม่สดชื่นก็คือตากแดดเยอะเกินไปใช่ไม่มีการบางทีเราสาวๆก็จะชอบทาโลชั่นครีมกันแดดก่อนอันนี้ก็ช่วยได้ไหมคะช่วยได้แต่จริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆก็คือการดื่มน้ำนั่นเองดื่มน้ำใช่ไหมคะวันหนึ่งนี่ก็น่าจะถ้ารู้ว่าจะออกไปโดนแดดอะไรบ้างก็ควรจะเพิ่มขึ้นไปหน่อยในวันหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เรารู้ตัวละว่าอ่ะวันนี้ฉันจะต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าเจอแดดเยอะดื่มน้ำไปก่อนเลยเยอะๆหรือไม่ก็พกติดตัวไปด้วยพกติดตัวไปด้วยมันจิบ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ใช้ได้อย่างร่มใช่ครับอย่างหมวกร่มที่มี UV นะ มีเคลือบ UV ด้วยอ๋อต้องเป็นร่มที่เคลือบ UV ด้วยก็จะช่วยป้องกันแสงแดดได้ไม่ใช่ร่มใสๆที่เหมือนซีรีส์เกาหลีตากฝนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เลยนะคะได้ประโยชน์เลยแล้วก็หมวกที่สามารถให้ร่มเงาได้บางคนเป็นหมวกตามแฟชั่นก็ใส่มาเพื่อความสวยงามความเท่คืออย่างน้อยมันก็ยังปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าเงามันก็ยังจะช่วยเรื่องอย่างนั้นก็ผ่านอะไรมาสักหน่อยแหละกว่าจะมาถึงตัวเราเพื่อกระทบหนังศีรษะเราตรงๆก็อันตรายเหมือนกันใช่ค่ะนี่แหละค่ะข้อแรกก็มีโทษมากเลยนะคะถ้าหากว่าตากแดดนานๆผิวมองคล้ำฝ้าเป็นฝ้าเนี่ยครับคือผู้หญิงจะไม่ชอบฝ้ากระเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นเม็ดๆแล้วก็หายยากฝ้านี่ยังไม่มีการทดลองหรือว่าใช้สรรพคุณตัวไหนแล้วจะหายขาดค่ะบางทีฝ้าก็ไม่ได้เกิดแค่แสงแดดใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแสงไฟแสงไฟในห้องทรงแบบนี้ก็เป็นได้ใช่ครับเพราะว่าสว่างหรือว่าการเป็นฝ้าจากฮอร์โมนต่างๆยาคุมกำเนิดต่างๆพันธุกรรมเกี่ยวไหมคะคุณหมอเกี่ยวกันนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเกี่ยวกับการเกิดฝ้าต่างๆนอกจากแสงแดดแล้วพันธุกรรมแสงไฟก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังความร้อนที่มันเกินไปนั่นเองค่ะอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ปิ้งไก่ขายไก่ก็มีโอกาสเป็นฝ้าได้มากกว่าพวกเราเป็นฝ้าแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยบางทีใช่ครับค่ะเพราะว่ามีการสูดควันพิษต่างๆสูดควันพิษเข้าไปด้วยแล้วก็ความร้อนที่จากการเผาจากการปิ้งย่างอีกนี่แหละค่ะข้อแรกผ่านไปนะคะไปลามไปจนถึงปิ้งไก่เลยกลับมากันต่อนะคะหิวเลยมากันที่อันที่สองค่ะเขาบอกว่ารังสี UV นี่แหละค่ะจะทำให้การทำงานของเมลามีนเปลี่ยนไปใช่ครับเมลานินก็คือผิวสีของเราเมื่อโดนแสงแดดมากๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองก็คือหมองคล้ำไปนั่นเองหมองคล้ำไปเลยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะหมอบางทีเราเห็นว่าคนขาวไปตากแดดนานๆผิวจะแบบคล้ำแบบแดงๆแต่พอสักอาทิตย์นึงก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นคนผิวขาวถ้าจะไม่กลัวแบบนี้ก็ควรจะใช้ครีมกันแดดนะครับที่มีคุณสมบัติสวมเสื้อผ้าหาอุปกรณ์อย่างที่บอกไปแล้วถ้าคนผิวคล้ำหน่อยนะคุณหมออ๋อก็ต้องทาครีมกันแดดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้ำลงไปอีกใช่ครับก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะทำงานกลางแจ้งหรือว่าเล่นกีฬาพวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าแสงแดดเป็นอนุมูลอิสระทำให้เกิดริ้วรอยต่างๆเร็วขึ้นคำว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับในร่างกายเราก็มีอนุมูลอิสระทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเพราะฉะนั้นแส
ังเกตได้ว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมักจะเน้นว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเออได้ยินกันเยอะมากอนุมูลอิสระนี่ถ้ามีมากๆมันจะกลับกลายเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตนะครับส่วนที่ผิวหนังเราเนี่ยก็จะทำให้เราผิวหนังอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีแห้งหยาบแล้วอาจจะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตนะครับโอ้โหเป็นอนุมูลอิสระอย่างที่คุณหมอบอกไปไม่ดีเลยนะคะไม่ดีแน่ครับเอออย่าตากแดดเยอะนะคะดูรอยก่อนวัยอันควรก็จะมาแก่เร็วนั่นเองง่ายๆนะเออมาก่อนวัยอันควรใช่ค่ะอ่ะข้อที่4เขาบอกว่าจะทำให้คอลลาเจนต่างๆหายไปผิวแห้งเหี่ยวไม่สดใสไม่เปล่งปังครับก็จะเหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้เหมือนกันเลยค่ะอนุมูลอิสระมีการแก่ก่อนวัยนะอนุมูลอิสระคอลลาเจนอะไรต่างๆก็จะหายไปแต่ตัวคอลลาเจนนี่ก็ไปตามวัยอยู่แล้วพูดถึงในร่างกายเรามีคอลลาเจนเยอะไหมคะคุณหมอมีฮะแต่พอเราอายุมากเหมือนกับสารกลูตาไทโอนเหมือนกันนะก็จะลดลงไปพออายุมากคอลลาเจนก็จะลดลงไปอย่างเช่นสังเกตดูตามข้อเข่าข้อแขนต่างๆนะครับพอมีอายุมากคุณป้าคุณอาคุณน้านี่ก็จะเริ่มมีการบอกว่าหัวเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเพราะว่าน้ำในเข่าเนี่ยคอลลาเจนมันลดน้อยลงนะครับนี่แหละค่ะอ่ะข้อที่5เขาบอกว่าข้อนี้ก็สำคัญเลยโดนแดดแดงๆจะทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็ไหม้โอ้นี่ต้องโดนแบบตากแดดหนักเลยครับก็มีโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าช่วงสงกรานต์ไงคะคุณหมอสงกรานต์เล่นกัน3วัน3คืนหน้าไหม้ดำแดงแบบหรือไม่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ไม่มีคุณภาพด้วยพวกนี้มันเมื่อทาไปผิวหนังแล้วสัมผัสแดดแรงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหม้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะสะท้อนกลับนะครับครีมกันแดดเมื่อทาผิวหนังไปแล้วสังเกตว่าแสงแดดมากระทบมันจะสะท้อนกลับสะท้อนกลับซึมซับเข้าไปกับผิวนี้ซึมเข้าไปเลยครีมด้วยนะครับทำให้เราเกิดมีการอักเสบมากขึ้นนะครับเป็นอันตรายโลชั่นไม่มีคุณภาพใช่แล้วก็รีบทาแล้วก็รีบออกเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือไม่ก็รีบทาอย่างมันจะมีครีมกันแดดที่ใช้ทาสำหรับเล่นน้ำใช่ค่ะยังไม่ทันซึมเลยลงไปเล่นน้ำละลายหมดแล้วไปกับน้ำแล้วก็โดนแดดแรงๆแหมหน้าดำมาเขาอีกครับนี่แหละค่ะอันตรายนะครับต้องระวังนะคะเรื่องของการบำรุงผิวโลชั่นต่างๆก็ต้องใช้อย่างถูกต้องพวกครีมบำรุงผิวหรือโลชั่นต่างๆก็จะไปโทษผู้จำหน่ายก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่วิธีการใช้ของเราด้วยนะครับว่าใช้ถูกวิธีไหมนะครับต้องอ่านสลากให้ชัดเจนนะครับว่าทาก่อนกี่นาทีแล้วก็ทาหลังจากทาไปแล้วกี่นาทีมาทาซ้ำอะไรใช่ต้องดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้บางคนอยู่ชายทะเลเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงทาครั้งเดียวโอ้โหคุ้มเลยทาครั้งเดียวออกบ้านมาตั้งแต่ตีห้าทารอบเดียวแต่มาถึงทะเลตอนประมาณเที่ยงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะต้องมีการทาซ้ำนะคะใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์อย่างที่คุณหมอบอกด้วยข้อต่อไปเขาบอกว่าแสงแดดมีอันตรายต่อดวงตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้นะคะตัวนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะออกกลางแจ้งอะไรเงี้ยควรจะพกแว่นกันแดดแว่นกันแดดที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ตามแฟชั่นค่ะคุณหมอยิ่งช่วงสงกรานต์แบบนี้แบบใส่เป็นสีกันเลยสะท้อนแสงกันสีเขียวสีแดงเยอะเลยคือตัวเลนส์นะควรจะมีเขาเรียกอะไรมีการกันรังสีด้วยนะครับถ้าเคลือบการรังสี UVA UVB ได้จะดีนะครับดวงตาเรานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องควรถนอมให้มากที่สุดใช่ค่ะเวลาเจอแดดแดงๆเจอไฟแดงๆเราจะรู้สึกแสบตาน้ำตาไหลครับปวดตาได้เลยนะคะก็ถ้าเราลงไปเดินกลางแจ้งนี่แค่นั้นนะครับก็แย่แล้วเคยเห็นภาพสะท้อนไหมคะคุณหมอบางทีเป็นตามเขาเรียกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์สายตาเราจะมองเห็นภาพสะท้อนพื้นน้ำบนท้องถนนที่แบบแดดแรงๆใช่ครับมองเห็นเป็นน้ำอยู่ไกลๆใช่เป็นน้ำอยู่ไกลๆแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่ก็เป็นอีกปฏิกิริยานึงนะคะต่อตากับแสงแดดมากันที่ข้อต่อไปค่ะข้อนี้เขาบอกว่าสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ตากแดดเยอะๆก็มีก็จะเป็นอันตรายเป็นมากขึ้นทำให้สิวอักเสบได้ทำให้สิวอักเสบมากขึ้นด้วยตัวนี้จะผิวหนังเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผิวหนังที่บอบบางแล้วนะครับควรจะทนุถนอมอย่างคนที่เป็นสิวเนี่ยจะไม่จะหลีกเลี่ยงการออกกลางแจ้งหรือโดนแดดเนี่ยบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ครีมกันแดดส่วนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็มีร่มมีหมวกป้องกันได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องปะทะกันตรงๆนี่ก็ต้อง
ต้องขอเตือนไว้ว่ามันจะทำให้มีการอักเสบมากขึ้นอย่างนั้นก็ต้องดูแลกันให้ดีนะคะครีมบำรุงผิวต่างๆก็บำรุงก่อนออกแดดใช่ครับแล้วก็หาอุปกรณ์อย่างที่คุณหมอบอกนะคะมาป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิวอักเสบนั่นเองค่ะหน้าร้อนหรือว่าเดือนเมษาเนี่ยฮะร่มน่าจะขายดี ร่มแล้วก็หมวกต่างๆนะคะขายดีแว่นตาแว่นตาเออพร้อมให้หมดเลยมากันที่ต่อไปค่ะเขาบอกว่าแสงแดดจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นโรคลมแดดได้ก็ต้องทานน้ำกันเยอะๆให้เยอะๆนะครับค่ะแล้วก็โดนแดดเป็นประจำจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังครับถูกครับ มันสะสมฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รังสีที่มาจากแดดเนี่ยมันแรงนะครับชั้นบรรยากาศของเรามันก็จางไปแดดจะส่องลงมากระทบร่างกายเราได้มากขึ้นไม่มีอะไรมาช่วยกั้นกองแล้วนะใช่ค่ะ โอ้โหนอกจากนี้เขาบอกว่าจะช่วยในการกระตุ้นเรื่องของโรคผิวหนังได้ด้วยตากแดดนานๆอาจจะเป็นผิวหนังหามะเร็งผิวหนังได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นบางคนเคยเป็นผื่นแล้วไปยืนตากแดดนานๆแบบคันไปอีกเลยใช่เคยเหมือนกันเราคุณหมอแพ้ไปเลยใช่แพ้ไปอีกนอกจากภูมิแพ้เราด้วยนะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของโทษนะคะแสงแดดที่เราได้พูดคุยกันในช่วงนี้วันนี้ได้สาระน่ารู้มากมายในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแสงแดดมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอณัฐธีมากที่เข้ามาให้ความรู้ดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช่นเคยค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆสุขภาพโทรเข้ามาสอบถามคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นกันได้เบอร์เดิมเลยนะคะที่อยู่ด้านล่างหน้าจอรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B1 Beta Glucan ซินวีรวมไปถึงสบู่สมุนไพร Fit to You ค่ะวันนี้ดิฉันพัชรากันที่มารวมไปถึงทีมงาน INTV ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ